กลับมาช่วงนี้มาดูเรื่องของการเมืองซะหน่อยนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้รัฐบาลจะมีการแถลงผลงานรัฐบาลเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยประชาธิปัตย์เขามีการประชุมหารือกันเกี่ยวกับเรื่องของร่างพรบเงินกู้2ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็มีการประชุมถึงแผนงานนะครับใช้ชื่อว่าอนาคตที่เลือกได้อนาคตไทยเข้มแข็ง2020ก็มีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคแล้วก็คณะกรรมการบริหารพรรคนะครับมีคุณกรจติกวณิชมีคุณสามารถราชพลสิทธิ์คณะทำงานด้านขนส่งระบบรางนะครับหลังจากที่มีการหารือกันประมาณ3ชั่วโมงกว่านะครับก็ออกมาแถลงถึงเรื่องของแผนการกู้เงิน2ล้านล้านของรัฐบาลก็มองว่ามีปัญหาหลักอยู่4ปัญหาก็คือ1การกู้เงินนี้ขาดวินัยการตรวจสอบขาดความโปร่งใสเป็นการกู้นอกระบบงบประมาณเจตนาหลีกเลี่ยงที่จะต้องแสดงความพร้อมในโครงการต่างๆและความพร้อมในการแสดงความคุ้มค่าความเหมาะสมนะครับแล้วก็การกู้นี้รัฐบาลอ้างว่าเพื่ออนาคตไทย2020แต่ว่าถ้าไปดูเนี่ยตอบโจทย์ความต้องการด้านเดียวก็คือด้านคมนาคม 99.6% ของเงินกู้ก็จัดให้กับกระทรวงคมนาคมอีก 0.4% เป็นลักษณะของค่าปากถุงให้ผู้จัดเงินกู้ก็คือกระทรวงการคลังนำเงินไปลงทุนสร้างด่านศุลกากรซึ่งงานเช่นนี้เนี่ยปกติใช้เงินงบประมาณได้แต่รัฐบาลอ้างดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ชี้ว่าลำดับของไทยด้านคมนาคมนั้นค่อนข้างต่ำแต่ว่าไม่ได้ไปพูดถึงดัชนีด้านสาธารณสุขหรือการศึกษาที่ต่ำกว่าคุณอภิสิทธิ์บอกนะฮะว่าเชื่อว่าการจัดสรรเงินกู้ลักษณะนี้เนี่ยส่งผลทางบวกคือคุณอภิสิทธิ์ก็มีการเสนอนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยเสนออนาคตที่เลือกได้กับเงินกู้2ล้านล้านใน7ปีข้างหน้าเนี่ยอยู่บนพื้นฐานที่ว่าไม่จำเป็นต้องเอาเงินเนี่ยไปใส่ให้กับระบบคมนาคมเพียงอย่างเดียวแต่ว่านำไปใส่ในระบบการศึกษาระบบสาธารณสุขระบบพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์นะฮะระบบชลประทานทั่วประเทศเนี่ยอันนี้น่าจะนำเม็ดเงินส่วนนั้นเนี่ยไปเฉลี่ยใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะเสียงบางช่วงบางตอนนะครับมีทางเลือกที่ดีกว่าเหตุผลที่มีทางเลือกที่ดีกว่าเพราะว่าทางเลือกที่รัฐบาลนำเสนอนั้นเนี่ยมีปัญหาอย่างน้อยๆ4ประการประการแรกก็คือว่าการตัดสินใจที่จะใช้เงินจำนวนมากมายมหาศาลนอกระบบงบประมาณทำให้เป็นการใช้เงินที่จะขาดวินัยขาดการตรวจสอบขาดความโปร่งใสในกระบวนการที่ควรจะเป็นอย่างเช่นในกระบวนการงบประมาณไม่นับว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการท้าทายเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญว่าด้วยการใช้จ่ายเงินที่จะต้องเก็บจากประชาชนปัญหาที่สองที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางเลือกของรัฐบาลก็คือว่าเมื่อจะต้องมีการใช้จ่ายเงินมากขนาดนี้แล้วก็ทำให้ลูกหลานของเราต้องเป็นหนี้ถึง50ปีเนี่ยแต่เงินทั้งหมดเนี่ยถูกนำไปใช้ในการตอบโจทย์ปัญหาของประเทศเพียงด้านเดียวคือด้านการคมนาคมขนส่งเพราะว่าเงินทั้ง2ล้านล้านนั้นจะถูกนำไปลงทุนเฉพาะในเรื่องของการขนส่งระบบรางถนนท่าเรือหรืออาจจะมีเล็กน้อยที่เป็นเรื่องของด่านศุลกากรทั้งที่ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยประเทศไทยต้องการการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านยิ่งไปกว่านั้นถ้าไปดูการจัดอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศที่จัดโดยองค์กรระหว่างประเทศจะพบข้อเท็จจริงด้วยนะครับว่าแม้เราจำเป็นจะต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของการคมนาคมขนส่งเนี่ยแต่ความจำเป็นในเรื่องการลงทุนในด้านอื่นเช่นการศึกษาการสาธารณสุขหรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆนั้นกลับยิ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่านี่ก็คือปัญหาที่สองว่าเมื่อใช้เงินนอกระบบขาดความโปร่งใสขาดการตรวจนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยก็เสนอเป็นตัวเลขมาเลยนะครับว่าใน2ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับถ้าจัดสรรจริงๆเนี่ย 1.2 ล้านล้านเนี่ยใช้ทางด้านคมนาคมที่เหลืออีกประมาณ1ล้านล้านเนี่ยก็
เอามาแยกใช้แบบนี้ก็คือด้านการศึกษาเนี่ยประมาณ 400,000 ล้านมีอะไรบ้างก็ไปสร้างโรงเรียนวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยวิจัยพัฒนาบุคลากรครูนะฮะโครงการครูพันใหม่อาชีวะสร้างชาติอะไรต่างๆนะครับด้านการสาธารณสุขเนี่ยจัดสรร 200,000 ล้านบาทไปพัฒนาโรงพยาบาลพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์นะฮะด้านการเกษตรพัฒนาระบบน้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยก็ลงทุนด้านชลประทาน 200,000 ล้านนะฮะก็เสนอเนี่ยเป็นพิมพ์เขียวของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็บอกว่าพิมพ์เขียวนี้เนี่ยจะยื่นให้รัฐบาลสารต่อแต่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่พร้อมที่จะนำแผนนี้ไปใช้เนี่ยเราก็รอวันที่จะนำแผนนี้กลับมาใช้เองคำพูดคำนี้ก็หมายความว่าเมื่อใดที่ประชาธิปัตย์เนี่ยได้กลับมาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าจะเอาแผนนี้เนี่ยนำมาปฏิบัติใช้เหมือนเป็นพิมพ์เขียวของพรรคนะก็เป็นทางเลือกหนึ่ง2020ครับใช่ครับนี่ฮะจัดงบให้และอยู่ในงบปกติด้วยครับนะ